สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นประเด็นรายการที่จะเจาะทุกประเด็นเคลียร์ทุกปัญหาของผู้บริโภคครับวันนี้เข้าใจว่ามีเรื่องปัญหาครอบครัวมานำเสนอใช่ไหมครับคุณดารัตใช่ค่ะสำหรับวันนี้เป็นประเด็นเรื่องครอบครัวเลยค่ะก็คือการจ้างคนมาที่บ้านเรานะคะเพื่อมาดูแลเด็กดูแลคนชราที่บ้านทีนี้มันจะมี2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะท่านรองค่ะที่ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ1ก็คือส่งคนมาดูแลเด็กที่บ้านนะคะเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะส่งคนมาแล้วก็หายไปมาแค่ 2-3 วันแล้วหายตัวไปไม่มาอีกแล้วก็ติดต่อบริษัทว่าเอาคุณส่งคนอื่นมาแทนสัญญามีสัญญามีทำสัญญากันเรียบร้อยสัญญาว่าจ้างกันเรียบร้อยปรากฏว่าไม่ส่งคนมาหรือว่าทอดเวลาไปอีกสักพักนึงกว่าจะส่งคนมาซึ่งเราก็ได้รับความเสียหายแล้วก็มีประเด็นที่เป็นข่าวนะคะก็คือส่งคนมาดูแลเด็กดูแลคนชราที่บ้านแล้วปรากฏว่าผ่านไป2เดือนขโมยของที่บ้านแล้วหนีหายไปเลยแล้วติดต่อบริษัทก็ไม่ยอมรับผิดชอบปฏิเสธซะงั้นปฏิเสธไม่ยอมรับผิดชอบค่ะแบบนี้ก็เป็นประเด็นสิครับใช่ค่ะปัญหาเหล่านี้ท่านรองมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะครับผมข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภคที่มีความจำเป็นต้องจ้างแม่บ้านนะมาดูเด็กคนชราคนป่วยคนพิการที่ต้องไปจ้างมาอยู่ในบ้านนะครับเรื่องนี้ก็มีเรื่องร้องเรียนมาที่สำนักงานข้าการคุ้มครองพวกอยู่ได้เรื่อยได้เรื่อยแล้วก็ในช่วงสัก5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่กำลังบูมนะครับนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนมาทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ได้มอบหมายให้ทางคณะกรรมการผู้ได้สัญญาออกประกาศควบคุมนะครับว่าธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจที่จะดำเนินการแบบนี้ในลักษณะนี้ก็คือจัดหาคนมาดูแลผู้ป่วยหรือคนเด็กคนชราอะไรที่บ้านเนี่ยต้องจะทำมาตรฐานสัญญาขึ้นมาควบคุมสัญญาขึ้นมานะครับจะต้องมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้ประกอบการนะที่อยู่ผู้ประกอบการนะครับชื่อที่อยู่ของผู้บริโภคหรือผู้ที่จ้างผู้ว่าจ้างสถานที่ที่จะไปพักไปอยู่นะแล้วก็คนที่จะส่งไปนะครับคนที่จะส่งไปเนี่ยต้องมีรายการมีบัตรประชาชนถ้าเป็นคนต่างด้าวก็ต้องมีพาสปอร์ตมีต้องยืนยันตัวตนได้ยืนยันตัวตนได้ครับและที่สำคัญต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับต้องมีรายละเอียดพวกนี้แนบท้ายสัญญานะครับอันนี้ก็เป็นการควบคุมสัญญาว่าเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเราสามารถตรวจสอบได้นะครับกรณีแรกขออนุญาตยกประเด็นแรกนะครับกรณีที่อาส่งมาแล้วปรากฏว่าอยู่3วัน5วันอาจจะไม่พอใจนายจ้างหรืออาจจะอยู่แล้วไม่สบายใจก็อาจจะลาไปเลยลาหรือออกไปนะครับผู้เป็นผู้ประกอบการก็ต้องดำเนินการตามสัญญาคือจัดหาคนต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบจัดหาคนมาภายใน3วันนะครับในประกาศไอ้ควบคุมสัญญาเนี่ยบอกว่าต้อง3วัน3วันต้องมีคนมาแทนแล้วต้องมีคนมาแทนครับนะถ้ากรณีที่ไม่มาแทนก็ถือว่าผิดสัญญาผิดสัญญาก็ต้องคืนเงินครับนะคืนเงินก็ต้องคืนเงินมัดจำถ้ามีนะวางมัดจำหรือค่าจ้างที่ผู้พกจ่ายไปที่พกจ่ายไปซึ่งก็คำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ยังเหลืออยู่สมมุติว่า1เดือนเขาอยู่3วันอยู่5วันก็รวมแล้วอยู่อาจจะอยู่สัก1อาทิตย์ที่เหลืออีก3อาทิตย์ต่อ1เดือนยังไม่ได้ก็ต้องคืนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะครับสำหรับประเด็นที่2กรณีที่ส่งพนักงานส่งแม่บ้านมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ลักทรัพย์นะครับขโมยทรัพย์ไปอันนี้ก็มีประเด็นเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับมีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนมาที่สคบเหมือนกันแล้วก็ความที่อยู่ในบ้านเราเนาะมันมีทรัพย์สินล่อตาล่อใจใช่ครับนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้อันที่1เราก็ต้องดําเนินคดีกับแม่บ้านซึ่งหลักฐานเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าต้องมีเอกสารว่าผู้ที่เป็นมาเป็นแม่บ้านเนี่ยมีบัตรประจําตัวประชาชนตรวจประวัตินะครับแล้วก็มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสําเนาบัตรประชาชนพวกนี้ก็สามารถที่จะไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต่อตำรวจเพื่อดำเนินคดีอันนี้เป็นคดีอาญาเป็นคดีอาญาความคดีอาญาก่อนเลยในขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับอันนี้จะมาเขียนข้อสัญญายกเว้นไม่ได้นะครับถ้าเขียนไว้ก็ไม่มีผลไหมถ้าไม่มีผลถ้ากรณีที่สำคัญที่สุดก็คือถ้ากรณีไม่ตรวจประวัติอาชญากรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นความเสี่ยงนะครับก็หวังไว้ว่าเคสที่เป็น
อุทาหรณ์นี้เป็นตัวอย่างที่มาร้องทุกข์ร้องเรียนจะไม่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่เข้าไปทำสัญญาในลักษณะนี้อีกครับค่ะสำหรับคลิปต่อไปเราสองคนจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมโปรดติดตามต่อนะคะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ